สวัสดีค่ะเรียนภาษานอร์เวย์วันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการออกเสียง RS ซึ่งในภาษานอร์เวย์เนี้ยเสียง RS จะคล้ายๆกับเสียงชอช้างในภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคำนี้คำแรกเลยที่เราน่าจะออกเสียงให้ถูกต้องนะคะเพราะมันคือภาษาที่เรากำลังเรียนกันอยู่นั่นก็คือตัวนี้ออกเสียงเป็นชอช้างนะคะให้ออกเสียงว่า nosk nosk จำไว้ว่าเสียง rs ออกเสียงเป็นชอช้างค่ะตรงนี้มันก็จะคือแทนด้วยตัวชอช้างนะคะเราอาจจะพูดว่าฉันเรียนภาษานอร์เวย์หรือพูดทับศัพท์ไปเลยว่าฉันเรียนภาษา nosk หรือพูดแบบภาษาอังกฤษนะคะเดียนเรียนภาษานอร์เวย์ก็พูดแบบนี้ไปเลยก็ได้นะคะก็แล้วแต่ว่าใครชอบจะพูดแบบไหน ก็ตามสะดวกนะคะต่อไปคำนี้ทอชคำนี้แปลว่าปลาชนิดหนึ่งนะคะซึ่งอร่อยมากคำนี้ทอชอันนี้จะแปลว่าหิวน้ำกระหายน้ำนะคะก็แทนด้วยชอช้างไปคำนี้มันจะเหมือนมีสองคำมาเชื่อมกันนะคะคือคำว่า for กับคำว่า store ตรงนี้ให้ออกเสียงว่า for store ก็คือควบตรงนี้เป็นชอช้างไปนะคะต่อไปคำนี้พชูนพชูนแปลว่าบุคคลอันนี้เป็นประโยคนะคะมีสามคำอยู่ในประโยคนี้คือคำว่าวารโซกูกูนี่ไม่ออกเสียงแดนะคะตัดแดทิ้งไปค่ะเสียง RS สามารถที่จะเชื่อมระหว่างคำในประโยคได้ด้วยอย่างอันนี้คือตัวอย่างก็คือเชื่อมระหว่างวารกับโซทีนี้เราก็จะออกเสียงว่าวาชูกูวาชูกูก็คือแทน R กับ S เป็นชอช้างไปเลยนะคะทีนี้เมื่อเรียนจบแล้วก็ทบทวนกันอีกสักนิดนึงนะคะ Noshk Toshk Tosht Forstår Person Vær så god อันนี้เป็นหลักของการออกเสียงภาษานอร์เวย์ซึ่งคล้ายๆกับภาษาไทยซึ่งทุกคนน่าจะออกเสียงได้นะคะก็ฝึกกันเยอะๆค่ะยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย